ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของเจ๊เอี้ยงนะครับเนาะเจ๊เอี้ยงเลขสูตรปล่อยต่องวดเลยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะแนวทางของเจ๊เอี้ยงจะมางวดวันที่16มิถุนายนจะมาตัวไหนเน้นตัวไหนป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับเพื่อไปสอบถามเจ๊เอี้ยงตอนนี้เจ๊เอี้ยงก็มาถึงแล้วนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมสูตรของเจ๊เอี้ยงกันครับมาล่างสองไม่มาล่างเอาเลยว่าจับสองครับแล้วก็ความดียังไงเดี๋ยวเขาจะรับเตรียมยังไงก็ได้ใช่ไหมเรียกคุณมาทำวิ่งไปนะครับวิ่งล่างวิ่งล่างนี่ห้าวิ่งล่างวิ่งบนเจ็ดเขาวิ่งล่างบนมาทันเขาได้เยอะเถอะง่ายง่ายเขาวิ่งหกสี่ร้อยเขาวิ่งรับเงินเขาได้เยอะไม่บนวิ่งบนครับวิ่งหกบนวันนี้วิ่งล่าง5วิ่งบน7งวดนี้นะครับเนาะคือใจ FC ที่คิดไว้บ่เนี่ยขึ้นไม่มาใช้งวดนี้ล่ะแบบเดียวกันแต่ว่ามันมาแล้วงวดก่อนน่ะเขาคิดว่าอันนี้มันเป็นเมื่อเดียวกันกับเมื่อนี้ไม่จังมันออกแล้วหาเกียร์ตะโก้เกียร์แต่ว่าคนละหัดเกิดเนี่ยเขาคิดว่าก็น่าสิมาตกดอกก็น่าสิมาตกดอกเพราะว่าศูนย์สิมาแทนศูนย์สิมาอีกบ่ศูนย์สิมาแทนจะเป็นหาเข้าขามได้แต่ว่าหาสองนี่ก็จังว่าตามหมดเลย2มันดับล่างก็เลยสิเอา5ขึ้นไปแต่ว่าถ้าจะลดจะเป็น5 4แล้วก็6 8อันนี้เป็นงวดย้อนหลังพี่น้อง FC ทุกท่านงวดย้อนหลังนะครับงวดย้อนหลังงวดก่อนที่มันเคยออกแล้วครับมันเคยออกบนออกล่างใช่มันเป็นวันพฤหัสบดีเหมือนวันเนี้ยครับมันเป็นเหมือนวันนี้เดี๋ยวก็จะกลับหัวมาให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวมันจะกลับหัวมาให้ครับมาแล้วครับผมจะได้ไม่งงนะฮะมีตัวเถิดไก่ไอซี่บอกครับเขาก็ตัดตัวแดงออกเลยยังจะมาเขาไม่จัดตัดออกให้ห้ายังไม่ตัดเพราะสุดเต็มไปก่อนที่ห้องไอซี่เดียวกันถ้าใครอยากไปจับ3ตัวก็สามารถพิจารณาได้แล้วสุดสามตัวนี่โอ้กว่าแต่ว่าลงมือวันนี้นะงวดนี้ผมไม่ซื้อแล้ว3ตัวเลยครับไม่ซื้อมันจะออกงวดนี้มันจะออกเต็มๆเดี๋ยวคลิปหน้าเขามาลงให้ครับผมออกค่ะโอปอมาซื้อไปลงถึงอะไรมาพ่อออกก็ซื้อเดียวก็ออกซื้องวดเดียวโอ้ยผมซื้องวดเดียวไม่เข้าเลยโอ้ยโอปอไปจัดหลายนี่ละเดี๋ยวไปเอาเลขความฝันเจ้าของนี่ก่อนใช่มันใครมันวัดจัดเลยจัดตามเจ๊เอี้ยงพาเขาไม่เข้าเลยจับตัวมันเสือต้องม้วนพ่อเขาพี่น้องเอซี่มักตัวใดนะแม่นี่นะครับมักตัวใดบ่ล่างห้าก็ต้องมักตัวดังเพราะว่าเขาลอกไม่ได้ตัวดังแม่งใครบอกว่าดังต่ำกันเขาลอกมั้ยแม่นเดียวจะออกมักตัวที่บ่ดังเจ๊ตัวดังก็บ่ออกดอกเจ๊เอี้ยงออกตัวบ่ดังนี่ล่ะเดี๋ยวนี้นะมันมีผู้โทรบอกห้ายิ่ง7 5 7เล่นวิ่งนี่จะมาค่อยหลุดนะจ๊ะจะวิ่งจะมาค่อยหลุดนี่สาย100เมตรพี่น้องเอฟซีดูกันมาค่อยหลุดนี่มั้ยวิ่ง6กับ4ได้มั้ยครับล่างไม่เข้ามันก็เข้าบนคือต่ออืมแล้วก็เฮาก็บ่ให้หลายตัวขึ้นล่างตัวเดียวแล้วก็บนตัวเดียวเลยครับบ่จ้าหมูบ่มีวิ่ง5กับ7ใช่วิ่ง5กับ7วิ่งล่าง5วิ่งบน7แต
เลขวิ่งบ่ผ่านดิพี่น้องเลขวิ่งบ่ผ่าน2ตัวนะแม่นตัวนึงรถตัวนึงกับเขาเลยเลขวิ่งบ่ทันผ่านมันอยู่ที่ว่าจะมาบนหรือล่างแค่นั้นใช่มั้ยฮะมันก็ค่อยสลับกันแหละโอ้ก็ค่อยขึ้นมาหากันโอ้ครับผมถ้าตามมาเนี่ยขอถ้าขึ้นวันเดียวครับขึ้นแล้วมาบนก็เป็นล่างล่างก็เป็นบนแต่ว่างวดเมื่อกี้ก็บนเนาะ196กลับมา6จริงครับออก69ใช่มั้ยเข้ามาบนเต็มๆเออจริงนะเนาะจะได้ดูกันได้ทั่วถึงครับย้อนคิดไอ้ย้อนย้อนมานําอ่ะ196อย่างว่าใหม่พี่น้องอยู่ที่ทุกท่านครับบริการครับมีงวดก่อนอันนี้งวดก่อนจะ96ครับ96อันนี้ระหว่างจะให้กับบุรุษมันกับบรุษมันจะว่าอะไรวันนี้ก็จะจะไม่ให้กับบรุษอือไม่อีกแล้วจังไรเจ๊จังไรกับบรุษยังไงยังไงกับบรุษมาในวงนี้เนาะค่ะพี่น้องเลขสามตัวคิดว่าบรุษทางอุปบ่ซื้ออุปบ่ซื้อแล้วว่างั้นร่องซื้อน้ำบ่เข้าเลยโอ้ยซื้อทุกตัวเลยนะครับไม่เข้าเลยว่าเขาจ้าตัวว่างั้นยาชีเขาถือกันจะตัวเออไม่เป็นไรแต่ว่าเอาเลขฝันเนาะอบปอยงมาหวัดเดียวนะครับแต่ว่าละอบปอกับพี่โชคจะได้ครับจัดแต่เบียนรถเพิ่นครับเดี๋ยวให้เสียใส่ก่อนคือน้ำมูเราบ่ค่อยอ่ออืมรอบนี้ผมไม่ซื้อละคือจะบอกเลยของ3ตัวลงอ่ะจะเข้า3ตัวใช่มั้ยครับเอ้าสวยมากเลยล่ะถ้าสูตร3ตัวน่ะสวยงวดนี้เออโอ้สวยได้ล่ะครับผมสูตร3ตัวเจ๊เอี้ยงนะครับสูตรเต็มมาก่อนเนาะค่ะสูตรเต็มค่ะคือพี่น้องพี่ตัดเอาค่ะสำหรับผู้มีสูตรตัดก็ค่ะตัดเอาเด้อเจ๊อยากฝันบ่เนาะฝันไปว่าเพิ่นฝันแล้วเขาฝันเมื่อคืนไงเขาฝันว่าเขาได้ไปเอาปลาขาวนะไหมครับปลาขาวจานนิดหน่อยจานที่เขาแถมน้ำผงชูรสจานเดียวนะครับจานเขาจานกลมเนี้ยถ้าเป็นปุ่มมันจะเป็นศูนย์เลยแต่ว่าคำว่าจันเนาะครับจันมันก็ต้องเป็นจันยังเงาใช่ไหมค่ะเป็นศูนย์นี้แล้วหรือจะเป็นเกียร์สามจันยังเงาจันยังเงาจะเหมือนตัวไหนปลาทอดหรือปลาใต้เขาเลี้ยงใจเหมือนจะขายนะเลี้ยงเต็มทั้งหนาเลี้ยงไปเลยเลี้ยงแล้วเอาตัวน้อยๆมันจะมีตัวน้อยๆตัวใหญ่ใส่ถาดไว้นะถาดละ4ตัวเออโคตรหลอกที่หนูไปใส่ป้าไม่ใหญ่ไว้นะแม่แต่ว่าตัวกลางใหญ่นะอยู่กลางๆมันจะเป็นจานกลมๆจานแบบนั้นนะเฮาก็เลี้ยงป่าอัน2บ่แม่นบ่แม่นเป็น5สมุดออกเอาออกแล้วก็2เอาออกรถเอาสมุดออกเลยครับเจ๊เออเป็น2ตัวนะมานี่เอาตัวนี้ไงน่ะสีต่างๆ2ตัวเนี่ยจะเป็นที่ไม่น้อยทั้งขัง2ขังเลยครับจะเป็นปลาขาวนี่ปลาขาวที่ตายแล้วอืมครับผมปลาขาวแข็งปลาแต่มันยังทะเลาะกับว่ากินนะคะละเอียดนะอย่างนี้แต่ว่าเฮามาเลี้ยงมันขายตัวน้อยเนี่ยอยู่2ขังทางละ2ตัวตัวใหญ่ๆก้อนมูน่ะสีว่างเงากันน่ะสีอยู่กลางๆครับเอาคนละชิบาเป็นเกียร์4เกียร์5แต่ว่าเกียร์5มันก็มีเกียร์5มันก็มาแล้วอันนี้มันชิน้ำกล้ามาอีกบ่นี่หาเจ็ดพี่น้องน่าสามแล้วก็เจ็ดสี่นี่พี่แรงมันชุดเจ็ดเจ็ดสี่ต่อมี7มี7แล้วอีกตัวนึงเอา5ตัวดีกว่าเนาะมันพอมาทุกนึงก็มี5ครับแล้วก็7 2 7 5 7 5เฮาอยากจับอยู่ดิเฮาอยากจับบ่เนาะมันก็ออกมาเนาะมันมาหิดมันออกได้ออกแรกก่อนให้อีกรอบเจ็ดโมงดีกว่า2 5เฮาปกติมันมีหลายของแล้วรู้สึกก็ออกโอ้ย2 7มาที่แล้ว FC มักตัวนี้ละลาย27นะคะวันนี้ต้องตาม27ไม่ทราบต้องแกะตามน้ำลายงวดละอืม27ตามหลายงวดละตามหลายงวดละเพราะออก20บ่งั้นแหละออกโกบ่มักกันละพี่น้อง03
เลขมากออกเลขหนึ่งก็มี03 07 59 53 27 07วันนี้4บ่มาแม่ถ้าสูตรลดถ้ามันลดไปมันจะเป็นแบบนี้ถ้ามันหลุดสูตรฐานหนึ่งก็หมุนกลับไปก่อนก็ได้ครับแปดจะสิบแปดหกถ้าหลุดเจ๊ไม่เจ๊ใช่ถ้าหลุดทันนี้แปดทันนี้ผ่านมันเลขที่ไม่มามันมาครับอาจารย์แหลกฟันเลยที่เราแปดหกเลขตัวนี้กับแปดนี้มันจิโมมาแต่มาทำหลุดสูตรมันจิมีของเขาขาดเลยค่ะหนึ่งมาจับเซ่เป็นหกแปดแล้วเป็นแปดหกแล้วกลายเป็นห้าซีอันนี้มันใส่ซีเป็นห้าสี่มันสองศูนย์นั่นแหละครับมันก็จะเอาสองไม่ได้หนีแล้วก็ไปเอาศูนย์ป้าใส่ทั้งหน้าหันกระลุกสูตรแล้วเป็นอย่างเป็นเลขมะขาวเลขความฝันเนาะมะหันเนาะขาวเลขความฝันแง่แต่บางวันนี่ถ้าฝันถ้าฝันคือจังมาฝันเพิ่นมาบอกสองศูนย์หันเขาสิลงให้เอฟซีทันทีเลยแต่ว่าเขาขับรถรู้ว่ามันสิเขาก็เขาขับรถรู้แต่ว่าเขาสูตรแต่แล้วมันเขาน่ะครับก็จะเป็นเหมือนพอกว่ารู้หุ้นแล้วมันก็แต่มันรู้ครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจเอียงนะครับเนาะถ้าชอบแนวทางของเจเอียงก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับเลขสูตรของเจเอียงนะครับงวดเมื่อกี้ก็เข้า96นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ